วันจันทร์ที่ผ่านมากรมป่าไม้มีการแถลงข่าวนะครับว่าจะเดินหน้าในการฟ้องคุณปรินาใน4ประเด็นด้วยกันนะครับเนื่องจากใช้แผนที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีการผิดใน4ข้อหานะครับก็คือ1กระทำความผิดตามพรบป่าไม้นะครับฐานก่อสร้างแผ่วถางป่าด้วยการกระทำการใดๆเป็นการเข้ายึดครองนะครับ2กระทำความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติมีการยึดครอบครองทำประโยชน์อาศัยในที่ดินมีการแผ่วถางทำประการใดๆเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ข้อ3ครับว่าไงนะฮะกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9นะครับฐานเข้ายึดครอบครองสร้างนะครับแล้วก็เผาป่าด้วยการกระทำใดๆที่เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน4ถือได้ว่าการกระทำหรือรับเว้นการกระทำโดยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรนะฮะซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรที่ถูกทำลายเสียหายตามพรบ.ส่งเสริมนะครับคุณภาพพระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษานะครับคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535ตามมาตรา97นะฮะครับแล้วก็นำเรื่องไปร้องทุกข์แล้วนะฮะวันนี้นะเมื่อบ่ายที่ผ่านมาก็เรียบร้อยฮะจากกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะและสิ่งแวดล้อมนะฮะคณะทำงานก็ยืนยันนะครับว่าการลงพื้นที่ไม่มีแรงกดดันนะย้ำว่าตรวจสอบที่ดินนางสาวปริมานะฮะแล้วก็ได้ผลว่ารุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า46ไร่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทั้ง4ข้อกล่าวหาจะผิดจะถูกขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนะโดยคุณอรรถพลก็กล่าวว่าโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลโดยพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติมีโทษสูงสุด20ปีและปรับสูงสุด2ล้านบาทโดยจากนี้นะครับคงจะมีการสแกนทั้งประเทศหาขอบเขตป่าในแต่ละพื้นที่มีแผนงานทำร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนครับแต่ว่าในระหว่างแถลงข่าวของป่าไม้สิครับแกโดนแก๊กไหมฮะคือฮามากนะครับเพราะว่าคุณทวีไกรคุปครับไม่ทราบมีภาพไปดูหรือเปล่าอดีตส.ส.ราชบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นบิดาของคุณปรินาเข้ามาในห้องแถลงข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาหรอกนะแต่ว่าเมื่อฟังแถลงข่าวก็เลยมีคำถามและไม่ได้มีอาหารเรื่องอธิบดีเป็นการขอความเป็นธรรมเพราะว่ายังติดต่อลูกสาวไม่ได้เดี๋ยวนะฮะมาเพราะอยากฟังมาแต่ไม่อยากมาไม่ได้ตั้งใจมาแต่เอกสารคุณทวีเพียบเลยนะฮะโชว์ใหญ่เลยนะฮะแผ่นพื้นที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่โซเชียลก็คือหาคือแย่งไม้เนี่ยแย่งไม้ใช่นะฮะแย่งไม้อธิบดีนะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอาพื้นที่ตรงนี้มาแก้ปัญหาครอบครัวทำไมนะฮะบอกว่าอยากบอกลูกสาวอยากฝากไปถึงคุณปรินาอยากบอกลูกสาวว่าอย่าไปฟ้องอธิบดีกรมป่าไม้เพราะตามกฎหมายอยากให้หาหลักฐานมาสู้คดีอย่าไปฟังทนายมากเพราะต้องจ่ายเงินให้ทนายทั้งขึ้นทั้งร่องทุกกรณีให้ฟังพ่อแล้วว่าคิดผิดที่ลูกส่งไปส่งลูกไปส่งคุณปริญญาเรียนมาตั้งแต่11ขวบจนจบปริญญาโททำให้มีความมั่นใจในตัวเองสูงคิดแบบฝรั่งไม่ฟังใครนี่เพิ่งรู้ว่าคุณปริญญานี่ก็เข้ากรอบชังชาติของคุณหมอวรงค์ด้วยเหรอฮะเป็นพวกคนชังชาติเหรอฮะก็นี่ไงถึงไม่ควรส่งไปเรียนไงในทัศนะของทวีส่งไปแล้วเป็นอย่างนี้ที่อื่นไม่ดีไปเรียนแล้วเสียคนนะไม่คิดเลยว่าเป็นลูกตัวเองนะฮะฮะไม่ยอมอะไรหรือเปล่าลูกนายกเรียนเมืองไทยไหมฮะไม่ฮะเข้าใจว่าเรียนออสเตรเลียฮะลูกอีลีทส่วนมากโดยเฉพาะคนที่เกลียดคนชนชาติก็ส่งลูกเรียนต่างประเทศทั้งนั้นนะฮะผมเคยเจอนะฮะบางครอบครัวพี่เก๋นะฮะบอกว่าผมส่งลูกผมไปโรงเรียนนานาชาติก็ทำเป็นแอบบ่นนะแต่ลูกตัวเองก็เรียนสแตนฟอร์ดนะฮะนะฮะคุณทวีบอกงี้ฮะว่าครอบครัวเนี่ยปลูกลูก46ไร่เนี่ยจะถามป่าไม้ไปนะฮะว่าบริเวณใดเพราะแผนที่เล็กมากที่อ้างว่าอ่านแผนที่เป็นนะคือคุณทวีบอกว่าแกก็อ่านแผนที่เป็นเพราะจบวิศวะมานี่นะฮะก็อันเนี้ยไปแกก็พูดง่ายว่าแกจะต่อสู้เรื่อง46ไร่นะฮะแต่ที่ฮือฮากันวันนี้นะครับที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในสังคมออนไลน์ก็คือการที่คุณทวีเดินไปแย่งไมโครโฟนจากเมื่ออภิบดีกรมป่าไม้ซึ่งกำลังแถลงข่าวอยู่นะครับเพื่อมาชี้แจงกรณีที่ดินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมรวมถึงถามหาถึงมารยาทนะครับโดยเฉพาะใน Twitter ทำให้แฮชแท็กพ่อปรินานะฮะที่พอเป็นกระแสอยู่บ้างนะฮะก็ขึ้นมานะครับอยู่ในอันดับต้นๆนะฮะก็จะมีประโยคอย่างเช่นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเป็นต้นอะไรอย่างงี้เราไปดูแล้วกันนะอ่านไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้ครับคือทีมงานบอกว่าหยิบมาให้บางหยิบมาแล้วคนแล้วต้องตัดออกหมดละฮะเหลือแค่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่แหละฮะนั่นนะฮะให้ดูแวบๆเร็วๆนี่นะอ๋อนี่มีนะบอกว่าคุณทวีบอกว่าส่งรูปไปเรียนอเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลเลยพูดไทยไม่ค่อยชัด
มันไม่ใช่เรื่องพูดไทยชัดไม่ชัดอันนั้นไม่มีใครมีประเด็นแล้วไม่มีใครว่านะฮะมันเป็นประเด็นเรื่องปากกะฮะใช่อ้าวนี่ดูคุณปุ๋ยพรทิพย์สินั่นสินั่นเขาบอกว่าโตเมืองนอกเลยนะฮะพูดไม่ชัดด้วยนะอย่าว่าเลยฮะคนโตเมืองนอกเยอะแยะที่ออกมาก็ดีน่ารักเยอะแยะไปหมดฮะเยอะมากไม่เกี่ยวละฮะนะฮะก็ต้องลองถามตัวเองดูนี่ฮะภาพควับนี่ทายไปดีไม่ยอมปล่อยแต่ทนแรงไม่ไหวมีบรรยายมีบรรยายครับ